ซ้อมหน่อยการปรับตัวกับนักเตะใหม่ที่เข้ามาเป็นไงบ้างพี่ครับก็ตอนนี้ก็ผมว่าทุกคนก็ตั้งใจซ้อมดีในเมื่อวานเป็นการซ้อมของผมในครั้งแรกด้วยแล้วก็ทุกคนมีความตั้งใจมากในการเข้ามาในแคมป์ในครั้งนี้ครับก็อยากจะโชว์ฝีเท้าแล้วก็โชว์ฟอร์มเพื่อให้ต่อยอดอนาคตของตัวเองต่อไปครับพูดถึงมิเกลสันกับชานุกูลนะครับเป็นยังไงบ้างครับอย่างมิเกลสันเมื่อวานก็เหมือนมารีคอเวอรี่ด้วยแล้วก็ผมก็มองว่าในการจ่ายบอลเขามีสปีดบอลที่ดีครับแล้วก็ส่วนน้องชานุกูลน้องไนท์นะครับก็มีเบสิกแล้วก็ทักษะที่ดีครับที่สามารถร่วมเล่นกันได้ก็เมื่อวานก็เล่นอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันด้วยน้องก็มีทักษะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นกำลังหลักในต่อไปของทีมชาติไทยครับก็ต้องรักษาความต่อเนื่องต่อไปครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้น้องทำให้เต็มที่แล้วก็โชว์ฟอร์มออกมาให้กับทางโค้ชเห็นแล้วก็มีความมั่นใจก็มันมีหลายรายการที่ต่อจากนี้ที่มันต้องใช้น้องๆขึ้นมาแล้วแหละเพราะว่าทุกคนที่ได้รับโอกาสมาในครั้งนี้น่าจะเป็นต่อยอดทั้งเอเชียนคัพแล้วก็ในอาเซียนหรือว่าคัพบอลโลกต่อไปครับก็อยากให้เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนครับอุ้มบอกมาตลอดเลยว่าอยากจะอุ่นเครื่องกับทีมระดับเอเชียครั้งนี้ได้อุ่นแล้วมันจะช่วยยกระดับพัฒนาเด็กๆของเรายังไงบ้างครับครับแน่นอนเพราะว่าอย่างแรกเลยทุกคนจะได้ชินกับเกมระดับเอเชียแล้วก็นักเตะระดับเอเชียทุกครั้งที่ได้ลงเล่นมันก็จะลดความตื่นกลัวลงไปครับก็เราจะได้สัมผัสเกมระดับเอเชียไปเรื่อยมันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญต่อสภาพจิตใจแล้วก็ความเคยชินของความเป็นนักกีฬาเพราะถ้าเราได้ต่อสู้กับระดับที่มันเก่งกว่ามันสูงกว่ามันจะทำให้เราลดความกดดันความกลัวตรงนั้นลงไปเมื่อทำให้เรากล้าเล่นเพราะว่าพอเราเจอในพวกนี้บ่อยๆมันก็ทำให้เราชินแล้วก็สามารถเล่นในเกมของเราได้ดีขึ้น